อีกคันแล้วค่ะดีนะบอกคันเมื่อกี้ก็ติดอยู่ในรถอ่ะดีไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะขึ้นทับตะวันอุ้ยไปอันนี้ตลาดสดปลาไหลนะอุทัยธานีตกลงมา3ชั่วโมงไม่รู้กี่หาใหญ่มวลน้ำมารวมกันแล้วพัดพารถเป็นคันๆลอยไปกับกระแสน้ำต่อหน้าต่อตาเจ้าของรถเลยครับเหตุการณ์นี้กระแสน้ำนะครับไหลมาท่วมบริเวณจุดตลาดสดบ้านไร่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองของจังหวัดอุทัยธานีกระแสน้ำมาท่วมมาเร็วแล้วสูงด้วยนะครับรถเก๋งคันสีดำโดนกระแสน้ำซัดไปต่อหน้าต่อตาค่อยๆลอยตามกระแสน้ำไปคนถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าหูยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยพบเคยเจออะไรมันจะท่วมเร็วท่วมแรงขนาดนี้ฝนที่ตกลงมาในอุทัยธานีนะครับต่อเนื่องติดต่อกัน3ชั่วโมงเต็มๆน้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำป่าครับจากเทือกเขาเทวดาอุทยานแห่งชาติพุเตยแล้วก็น้ำจากคลองตระเวนรับมาจากป่าเขาในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดของอำเภอบ้านไร่อีกทอดนึงพอไหลมารวมกันทีเดียวเท่านั้นแหละหลังจากนั้นล้นแล้วก็หลากเข้ามาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านไร่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดบันทึกนาทีระทึกเอาไว้ตอนที่น้ำท่วมทะลักกระทั่งกำแพงวัดพังถล่มต่อหน้าต่อตาครับกำแพงวัดไปแล้วน้ำแรงมากกูไปหมดเลยวัดมาไล่กำแพงวัดพังแล้วนะคะพังเลยแบบเมื่อกี้เสียงแบบลั่นเลยอะกำแพงลั่นหมดเลยอะไปทั้งแทบเหมือนมันอั้นน้ำมันอั้นตอนแรกน้ำมันขึ้นสูงมากแล้วเหมือนรับไม่ไหวกำแพงรับไม่ไหวตอนนี้ไปหมดแล้วค่ะกำแพงวัดไปหมดแล้วน่ากลัวมากน้ำไหลแรงมากมวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปสู่วัดบ้านไร่กำแพงวัดก็ตามที่เห็นว่าพังไปทั้งแถบทั้งที่บางจุดเนี่ยเป็นกำแพงปูนลงเสาเข็มแน่นหนาสาวคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงมันลั่นตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงน้ำที่มันไหลแรงแล้วไปกระทบกับกำแพงแค่เท่านั้นเองแต่พอลั่นเสร็จปุ๊บล้มต่อหน้าต่อตากลายเป็นว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่อุทัยธานีตอนนี้หลายคนบอกว่าไม่ทันตั้งตัวครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย